ไทยแลนด์นิวแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับกรมการค้าภายในได้เชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวBioFest Southern Asia 2018และ Natural Expo Southern Asia 2018กับงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์และธรรมชาติที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนรายจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าค่ะก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานสินค้าเกษตรอินทรีย์ปีนี้นะคะเราได้ยกระดับการจัดงานที่เคยจัดแบบเป็นประจำทุกปีเป็นระดับสากลนี่เป็นการจัดงานเกษตรอินทรีย์ครั้งแรกนะคะแล้วก็เป็นงานเดียวด้วยนะคะที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียชื่อว่าBioFest 2018นะคะเซาท์อีสเอเชียร่วมกับ Naturaland organic expo 2018นะฮะ Southeast Asia เหมือนกันงานนี้เนี่ยจะเป็นการต่อยอดในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรนะคะทั้งสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยปลูกแบบธรรมชาติแล้วก็แบบอินทรีย์นะฮะในงานก็จะมีผู้มาร่วมงานเนี่ยมาทั้งจากต่างประเทศนะฮะรวมทั้งผู้ที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน Organic Thailand แล้วรวมทั้งผู้ผลิตอื่นๆที่ยังไม่ได้ไปขอรับรองมาตรฐานแต่มีการรับรองกันเองในกลุ่มที่เรียกว่าระบบ PGS หรือพวกที่ปลูกแบบธรรมชาตินะคะจะมีคนร่วมงานทั้งหมดเนี่ยประมาณ400กว่าบูธแล้วเราก็คาดหวังว่าในงานที่เราจัดขึ้นนะคะ4วันนี้จะมีผู้มาเข้าเยี่ยมชมงานไม่ต่ำกว่า 50,000 คนที่จะมาเข้าใจและรับรู้รู้จักสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะท่านกลุ่มสินค้าที่เราคัดเลือกมาเป็นนวัตกรรมเกษตรเราจะตอบรับเป็นยังไงบ้างก็สินค้าที่เราคัดเลือกมาก็มีทั้งที่เป็นสินค้าเกษตรแบบพื้นฐานแล้วก็มีสินค้าเกษตรที่เอาไปทำเป็นวัตถุดิบนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมและผลงานวิจัยที่รัฐบาลช่วยสนับสนุนนะคะผู้ที่เอาวัตถุดิบเกษตรไปพัฒนาเพิ่มมูลค่าโดยใช้นวัตกรรมที่เราช่วยต่อยอดให้โดยเขาก็สามารถไปขอความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานทางวิชาการต่างๆที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานวิจัยการเกษตรที่อยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรสำนักงานสวทช.ที่หรือว่าชช.วช.อะไรพวกนี้นะคะซึ่งเป็นสำนักงานที่รัฐบาลจัดสรรเงินด้านการวิจัยไว้ให้ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะเราก็เอาผลงานวิจัยอันนั้นเนี่ยมาต่อยอดเพื่อให้เขาภาคเอกชนสามารถรับถ่ายทอดไปผลิตเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคสามารถเอาไปจับจ่ายใช้สอยและบริโภคได้ด้วยความมั่นใจว่ามีมาตรฐานรองรับและมีหลักวิชาการนะคะการเปิดตัวสินค้าเกษตรตลาดโลกตลาดโลกมีความการตื่นตัวในเรื่องสินค้าเกษตรอินทรีย์มากนะคะจากตัวเลขที่สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ของโลกเนี่ยนะคะคือไอคอมเนี่ยได้ทำการวิจัยเนี่ยเขาบอกมูลค่าเกษตรอินทรีย์ในโลกเนี่ยมีเกือบ 90,000 ล้านเหรียญสหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยนี่ก็ตกประมาณเกือบ 3.2 ล้านล้านบาทซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากนะคะที่มีการซื้อขายบริโภคกันอยู่แค่ในประเทศไทยเองเนี่ยตัวเลขการวิจัยที่เขาเก็บมาได้เนี่ยนะคะก็บอกว่ามีการบริโภคแล้วก็ค้าขายกันอยู่ 2,700 ล้านบาทนะฮะอัตราการเจริญเติบโตถึง 120% ใน 2,700 ล้านบาทเนี่ยเราส่งออกถึง 1,900 ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นเรายังมีศักยภาพอีกมากถ้าเราสามารถเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรมาผลิตวัตถุดิบนะคะที่เป็นเกษตรอินทรีย์แล้วไปขอการรับรองมาตรฐานเริ่มจากมาตรฐานไทยก็ได้หรือจะมุ่งหวังไปส่งไปขายต่างประเทศก็ขอการรับรองมาตรฐานต่างประเทศก็ได้นะคะโดยมาขอคำแนะนำได้นะคะจากที่กระทรวงพาณิชย์นะคะที่กรมการค้าภายในหรือโทร1569ก็จะได้ข้อมูลในรายละเอียดนะคะ
Thailand News